วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและผมอยู่กับเจ้านี้ครับ Porsche Cayenne E-Hybrid ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Cayenne E-Hybrid ตัวนี้เจเนเรชั่นที่3แล้วสำหรับการทำตลาดในประเทศไทยนะครับตัวนี้ออกแบบดีไซน์ใหม่หมดนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมบอกเลยว่าชื่นชอบมากกับด้านท้ายฮะด้านท้ายเป็นอะไรที่ดูแล้วแตกต่างจากรุ่นเดิมค่อนข้างมากครับด้วยดีไซน์นี้ครับป๊าบฝ่ายท้ายนี่ฮะดีไซน์ทรงยาวแบบเดียวกับตัว Panamera และตัวของ Porsche 911นะครับสวยไหมสวยฮะผมบอกให้เลยสวยสวยจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีลูกเล่นอะไรที่เยอะแยะมากมายหลากหลายอย่างเช่นสิ่งนี้เป็นต้นครับเมจิกครับนี่คือการเล่นกลอยู่ดีๆก็ฝาท้ายเปิดได้โดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นปุ่มๆอะไรก็ไม่ได้กดสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นกลให้ดูอีกครั้งครับนี่ครับฝาท้ายก็ปิดได้เองครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเฉลยอยู่ที่นี่ฮะเราไม่ทำให้ทุกท่านงงครับก็ผมก็แค่เตะเข้าไปเนี่ยฮะโดยที่ผมเอากุญแจซ่อนไว้ในนี้ฮะต้องมีกุญแจนะครับระบบนี้ถึงจะทำงานนะฮะกุญแจก็จะมาเป็นในรูปทรงของรถ Porsche นั่นเองนะครับเป็นดีไซน์ของเขาครับด้านท้ายครับก็ประมาณนี้ฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะมากครับตามสไตล์ของรถ SUV อเนกประสงค์และความที่เขาเป็นรถ PHEV ตัวนี้คือ Cayenne E-Hybrid นั้นเป็นรถแบบ PHEV นะฮะรถ PHEV คืออะไรคือรถที่สามารถชาร์จไฟได้นะครับก็ชุดชาร์จอยู่นี่ฮะต้องขออภัยที่เราไม่สามารถชาร์จให้ดูได้เพราะเราอยู่ข้างนอกนะครับก็เนี่ยฮะเสียบไฟบ้านแล้วก็ชาร์จได้แต่ว่าไฟบ้านคุณต้องเตรียมตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าให้วิศวกรของทาง Porsche นั้นไปดูว่าสายไฟที่บ้านของคุณนั้นเพียงพอหรือเปล่ามีขนาดพอไหมแล้วก็ในส่วนของแอมป์นั้นมากพอหรือเปล่าที่สำหรับการชาร์จมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้อ้อมัวแต่ดูลูกเล่นเดี๋ยวแนะนำอย่างนี้ก่อนครับคันนี้ราคา6,300,000 บาทถูกกว่ารุ่นเดิมรุ่นก่อนหน้าไปเกือบ2,000,000 บาทมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเครื่องยนต์เดี๋ยวเราขอเล่าให้ฟังในตัวรถละกันเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอ้อยังไม่ได้พาชมรอบคันเลยนี่นาอย่างที่บอกไปครับเขาเปลี่ยนแปลงใหม่หมดและสัญลักษณ์สำคัญของตัว e-hybrid นั่นก็คือในส่วนของนี่ฮะเบรกแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ฮะ e-hybrid ก็จะมีสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าไฟก็จะเป็นฮาโลเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้กระจังหน้าดีไซน์ใหม่หมดนะครับรูปทรงดูเป็นสปอร์ตแล้วก็ปราดเปรียวไม่ต่างจากความเป็นรถของ Porsche นั่นเองนะครับนี่ฮะรอบๆคันเป็นแบบนี้ยางเป็นมิชลินขนาด255/55R19นะครับไปดูข้างในกันคือรถมาก็สตาร์ทครับนี่ฮะคือรถมาพอบิดกุญแจก็ระบบทุกอย่างก็จะเบาะก็เบาะเดิมเนี่ยจะถอยหลังมาแล้วก็เมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ทปุ๊บเบาะก็จะถูกเลื่อนเข้ามาเพื่อเซตให้กับเหมาะสมกับการที่เราเซตไว้เหมาะสมกับการที่เรานั่งอยู่นั่นเองครับถ้าผมอย่างผมอะผมเซตไว้ค่อนข้างใกล้ตามมาตรฐานเนี่ยฮะคือการขับที่ถูกต้องมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะก็ง่ายๆว่าตัวเราก็จะต้องตั้งตรงแล้วก็แขนเนี่ยระยะที่ดูแลปลอดภัยก็คือเอาตรงนี้ฮะตรงข้อมือเนี่ยวางตรงนี้เซตนี่คือระยะการขับที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เราจับพวงมาลัยปุ๊บเราจับที่ทิศ6 นาฬิกากับ 3 นาฬิกาแขนข้อศอกเราจะงออยู่ในระดับที่พอดีเวลาที่เราบังคับควบคุมมันก็จะง่ายอย่างนี้ครับนะฮะเข้ามาดูภายในกันครับภายในก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่และดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมนะครับในมุมของผมค่อนข้างชอบอย่างมากครับหน้าจอใหญ่มากครับดูฮะดูขนาดหน้าจอใหญ่มากระบบการควบคุมต่างๆนั้นใช้ระบบสัมผัสหมดแล้วนะครับนี่ฮะ
เนี่ยเลือกได้เลยครับโฟนมีเดียนี่ครับจะขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับระบบนำทางเนวิเกเตอร์มาสิฮะพี่น้องนี่ฮะเห็นไหมมาแล้วนะครับคาเมดนี่คือตัวแอร์ครับระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับก็ใช้ได้แยกส่วนซ้ายขวาเลยนะครับตอนนี้แล้วนี่ก็คือระบบช่วยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองระบบต่างๆแบบนี้ฮะเป็นหนึ่งในออปชันบางส่วนเป็นมาตรฐานบางส่วนเป็นออปชันซึ่งจากราคาเริ่มต้นที่6ล้าน3แสนบาทนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ล้าน3แสนบาทนั้นถ้าเติมออปชันเข้าไปแบบที่ทาง AAS Auto Switch ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแนะนำให้ใช้นะครับราคาจะขยับไปอยู่ที่ประมาณ6ล้าน6แสน7หมื่นบาทนะครับเป็นออปชันที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอะไรบ้างอาทิเช่น Lane Keep Warning Lane Depart Warning ก็คือนั่นแหละครับก็คือถ้าเรารถออกนอกเลนไปก็จะมีสัญญาณเตือนบอกนะครับตัวนี้นะฮะ Lane Change Assist ใช้คำว่า Lane Change Assist นี่ฮะตัวนี้ฮะถ้ามีการเปลี่ยนเลนก็จะช่วยนี่ฮะ No ฮะ Cancel สิครับเราจะไม่ Deactivate นะครับนี่คือPorsche Active Safe นะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบช่วยต่างๆมาดูตรงนี้ครับตัวนี้คือโหมดไฮบริดอย่างที่บอกไปครับคันนี้เป็น PHEV หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นรถไฮบริดนะครับขอดูเบาะด้านหลังด้วยนะครับคุณสิทธิศักดิ์ฮะให้ดูฮะน้องออฟครับสวัสดีครับนี่ตะกี้ให้ไปดูแล้วเบาะหลังนั่งสบายมากตะกี้นี้ที่ไปขับมาให้ท่านอีกท่านนึงไปทดลองนั่งข้างหลังมาแล้วถามว่านั่งเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่านั่งสบายมากแล้วก็กว้างมากนะครับบอกอย่างนี้ก่อนอ่ะมาเล่ากันต่อในส่วนของระบบไฮบริดก็มีไฮบริดออโต้แล้วก็ e-charge e-hole นี่คือใช้ระบบไฮบริดล้วนๆเลยไม่ใช่ไฮบริดขอโทษใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆแต่ตอนนี้ระบบไฟฟ้าของเราหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับโหมดทั่วไปก็จะมีโหมดสปอร์ตพัทและโหมด e-power ก็คือการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพละกำลังของคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด 3.0 ลิตรไฮบริดนะครับพละกำลังเพียวๆของเครื่องยนต์อยู่ที่340แรงม้าบวกกับพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า136แรงม้ารวมกันแล้วเมื่อไฮบริดกันเมื่อซิงกันพละกำลังรวมอยู่ที่462แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรนี่ฮะอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลา 5.0 วินาทีนะครับนี่คือสเปคตามที่เขาเคลมไว้ส่วนอันนี้คือตัวเลขคอนซัมชันนะครับก็คืออัตราการบริโภคน้ำมันตะกี้ที่เราขับมานะครับที่ทดลองขับมาอยู่ที่ 7.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในส่วนของการใช้พลังไฟแบตเตอรี่อยู่ที่26กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรนะครับซึ่งการอ้างอิงจากตัวเลขของ Porsche เองเคลมไว้ที่20กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าเมื่อลองมาใช้จริงกับสภาพถนนสภาพอากาศอุณหภูมิต่างๆตอนนี้ตัวเลขที่ผมขับมาเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรนะครับประมาณ40กิโลเมตรเฉพาะไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยผมขับได้40กิโลเมตรอยู่ที่26กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอัตราการกินไฟนะในส่วนของตัวเลขคอนซัมชันก็ 7.5 กิโลเมตรถือว่าอันนี้ค่าเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่เขาขับกันมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้เซตไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะฮะไปดูกันว่าขับเคลื่อนเป็นยังไงบอกไว้ก่อนคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบ all-wheel drive นะครับ full time นะครับก็คือขับทั้ง4แต่ว่าจะมีการกระจายแรงบิดกระจายกำลังกันไปตามความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์ที่เขาจะคำนวณไว้ว่าช่วงนี้เป็นอย่างนี้ก็จะถนนแบบนี้หรือตรงไหนที่เสียการทรงตัวล้อไหนที่สูญเสียการยึดติดก็จะกระจายแรงบิดไปยังล้อที่มีการยึดติดได้ดีกว่านะครับวนเล่นรอบหนึ่งในที่ขรุขระแบบนี้เป็นรถหรูหราที่สามารถพาไปลุยได้แบบไม่ต้องกลัวนะครับมาบอกนี้ก่อนคือง่ายว่าข้อดีของรถ PHEV นะครับสำหรับใครก็ตามที่1
มันเป็นเรื่องของความประหยัดใครก็ตามที่อยากได้ความประหยัด PHEV ประหยัดแน่นอนครับแล้วก็ใครก็ตามที่อยากใช้รถไฟฟ้าอยากลองดูแต่ก็ยังไม่กล้าไม่รู้จะไปชาร์จที่ไหนจะไปเติมอย่างไรนี่ฮะมาลองใช้รถ PHEV ดูก่อน PHEV เป็นการผสานกันระหว่างรถที่ใช้เครื่องยนต์กับรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคุณสามารถชาร์จไฟได้ง่ายๆครับอย่างคันนี้ที่ผมลองมาเมื่อเช้าอย่างที่บอกไปว่าผมขับได้ระยะทางเฉพาะไฟฟ้าล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยได้ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนั่นหมายความว่าถ้าคุณขับจากบ้านไปที่ทำงานนะจากบ้านไปที่ทำงานไม่เกิน40กิโลเมตรง่ายๆว่าสัก30กิโลเมตรก็ได้ขับไปถึงที่ทำงานชาร์จชุดชาร์จเมื่อกี้ที่ท่านได้ทันดูตอนต้นนะชุดชาร์จเมื่อกี้หยิบออกมาแล้วก็เอามาชาร์จใส่รถคันนี้ในระหว่างที่ท่านอยู่ที่ทำงานแบตกลับมาเต็มขับกลับบ้านถึงบ้านก็ชาร์จแบตก็จะกลับมาเต็มอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าตั้งแต่เช้าขับมาที่ทำงานเย็นจากที่ทำงานกลับบ้านถ้าคุณทำแค่นี้คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณใช้รถไฟฟ้าล้วนได้แบบไหนอย่างไรคุณก็สามารถประเมินได้แต่ถ้าขับออกนอกเส้นทางแล้วกลัวว่าถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าล้วนถ้าคุณขับออกนอกเส้นทางกลัวว่าจะไม่มีที่ชาร์จแบตนี่ฮะรถ PHEV จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าเขาใช้น้ำมันได้น้ำมันที่คุณเติมไว้ถ้าคุณขับออกนอกเส้นทางแบตเตอรี่คุณวิ่งได้แค่40กิโลเมตรออกนอกเส้นทางไปคุณก็ใช้น้ำมันเหมือนอย่างที่ตอนนี้ผมใช้อยู่ขับอยู่ก็คือผมใช้น้ำมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรถที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครับถ้าคุณอยากลองใช้ยังไม่กล้าที่จะใช้รถที่เป็นไฟฟ้าล้วน 100% PHEV เป็นทางเลือกที่ผมแนะนำอย่างสูงเลยครับต้องทดลองมาลองใช้ดูคุณจะได้สัมผัสฟีลลิ่งของการขับรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไปเติมแบตเตอรี่ที่ไหนแบตจะหมดแล้วจะขับยังไงคุณจะได้รู้เลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยใจจริงผมอยากลองให้ท่านผู้ชมดูมากๆว่าในส่วนของการขับเคลื่อนของรถไฟฟ้ากับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันขนาดไหนผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าตอนที่เขาขับด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะฮะคันนี้นะครับเงียบมากข้อแรกข้อสำคัญคือเงียบมากแล้วการตอบสนองคันเร่งแรงมากคือแตะปุ๊บพุ่งเลยสำหรับเวลาที่ใช้รถเวลาที่ใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆคือเขาใช้มอเตอร์ในการขับเพียงอย่างเดียวนะครับไม่มีพละกำลังมาจากเครื่องยนต์ในการช่วยตรงนั้นบอกเลยว่ามันมีแรงดึงที่มากกว่าแล้วก็ความเงียบความสมูทยอดเยี่ยมจริงๆบอกงี้ว่าคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับเป็นทริปทอนิกนะครับตัวนี้นะฮะเป็นทริปทอนิกแล้วนะครับของออเช่นั่นเองแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดใหม่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วไม่ได้เกียร์สายก็คือเกียร์ไฟฟ้าก็ช่วยได้ทุกอย่างง่ายๆเลยฮะอย่างเงี้ยฮะก็แค่บิดเข้าบิดออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้เองไม่ต้องห่วงสบายๆครับใช้งานค่อนข้างง่ายเหมือนเดิมมาลองในเงี้ยของการขับเคลื่อนนะครับขับขี่อย่างเมื่อเช้าที่ทดลองมาความเร็วสูงสุดที่ผมลองได้เท่าที่การจราจรจะเอื้ออำนวยอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถค่อนข้างนิ่งมากอย่างเบาะด้านหลังอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ว่านุ่มมากครับขับ140เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วแต่ประการใดเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ความเร็วอัตราเร่งจังหวะเร่งแซงทุกย่านความเร็วไม่ต้องห่วงเขาทันใจอย่างแน่นอนฮะแล้วเดี๋ยวจะไปลองอาการหลังติดบอกให้ดูบอกเลยว่าอย่างเมื่อเช้าที่ลองนะฮะในส่วนของถ้าเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆในโหมด e-power อย่างนี้นะครับหลังติดบอกทุกครั้งที่กดคันเร่งแบบคิกดาวน์เลยนะฮะติดบอกแบบบื้อไปเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นในหมวดของการขับขี่ด้วยน้ำมันแบบนี้หลังติดบอกจริงแต่ไม่ดึงเท่าในส่วนของการใช้โหมดไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงขอโล่งๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองกดแบบคลิกดาวให้ดูนะฮะแบบไปเรื่อยๆเนียนๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะคลิกดาวให้ดูว่าหลังติดบอกขนาดไหนนะครับรอสักครู่เล่าอย่างอื่นไปก่อนละกันมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างสำหรับเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกไปฮะราคาเขาหล่นลงมา
ใช้คำว่าหล่นลงมาเลยนะจากระดับ8ล้านลงมาอยู่ที่6ล้าน3แสนบาทราคาเริ่มต้นนะ6ล้าน3แสนบาทถ้าเติมออปชั่นเข้าไปตามที่ AS Auto Suite แนะนำก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6ล้าน7แสนบาทนะครับออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีหลายรายการนะครับในรายการนึงที่สำคัญนั่นคือตัว onboard charger onboard charger ก็คือตัวที่ทำให้เราชาร์จได้ไวขึ้นค่ากระแสที่เวลาเราชาร์จเข้าเนี่ยครับจะอยู่ที่ 3.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแปลว่า1ชั่วโมงเนี่ยชาร์จเข้ามาได้แค่ 3.6 กิโลวัตต์แต่ถ้าเราใช้ออปชันเสริมตัวนี้ครับเป็น onboard charger พละกำลังอัตราการชาร์จจะไหลเข้ารถได้ไวขึ้นเท่าตัวก็คืออยู่ที่ 7.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับแปลว่าคุณไปชาร์จตามที่ชาร์จต่างๆเนี่ยฮะหรือใช้ชุดชาร์จด้านหลังก็จะได้กระแสไฟที่ชาร์จเต็มเร็วขึ้นนะครับรถมันเยอะไม่รู้จะโอ้โหเนี่ยกดนิดเดียวฮะกดเครื่องนิดเดียวก็พุ่งออกมาแล้วแต่ไม่ถึงกับหลังติดเบาะมากมายครับเพราะว่าไม่ได้กดเต็มนะแต่ว่าถ้ากดแบบให้เขารู้สึกว่ามันเราต้องการพละกำลังเราต้องการเร่งแซงแค่นิดเดียวเขาก็มาแล้วครับเกียร์เปลี่ยนได้อย่างสมูทนุ่มนวลมากครับแต่ถ้ากดบ่อยๆเดี๋ยวจะมีเวียนหัวได้ครับก็ไม่แนะนำไม่อยากทำฮะเดี๋ยวขอจังหวะว่างๆแล้วเดี๋ยวจะรอให้ดูเต็มๆทีเดียวครับมีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะจุดหนึ่งที่ผมขึ้นค่อนข้างชอบมากสำหรับ Porsche Cayenne นั่นก็คือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารครับเงียบมากจริงๆแม้แต่เสียงเนี่ยครับเสียงของสัญญาณไฟเลี้ยวเขาก็จะเสียงค่อนข้างเบาครับเบากว่าเสียงลมที่กำลังจากแอร์เนี่ยเสียงแอร์กับเสียงไฟเลี้ยวเนี่ยเสียงแอร์เสียงลมแอร์ดังกว่านะครับเพราะว่าเราต้องเร่งแอร์มากเนื่องมาจากว่าวันนี้อุณหภูมิร้อนมากจริงครับข้างนอก37องศาและรถเราไม่ได้ติดฟิล์มนะครับตะกี้นี้ต้องขออภัยด้วยคลิปแรกนั้นดับไปแล้วครับมือถือเพราะมันร้อนมากมันไม่สามารถทนความร้อนได้จริงๆครับเอานะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับเบามือสบายใช้งานในเมืองนี่อุ่นใจได้ดีทีเดียวครับแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ Porsche นั่นก็คือนี่ครับนี่ฮะเจ้า Pattern Shift ครับบวกลบลบอยู่ซ้ายบวกอยู่ขวาให้ท่านเล่นเกียร์ได้อย่างเกียร์ธรรมดาอย่างสนุกสนานใครก็ตามที่ยังชื่นชอบความเป็นสปอร์ตในลักษณะของเกียร์ธรรมดาก็ยังสามารถใช้งานได้โดยปกติครับรัศมีวงเลี้ยวนะครับถนน3เลนนะฮะ3เลนเท่านั้นก็สามารถที่จะกลับรถได้เดี๋ยวจะลองกดคันเร่งคิกดาวฮะนี่กดสุดครับลากไปได้ถึง 6,700 รอบผมเร็วสูงสุดตอนนี้113กิโลเมตรฮะแน่นอนฮะขับเร็วได้ขนาดนี้ยังไงก็ต้องเบรกอยู่ครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ทาง Porscheคำนึงถึงเสมอครับในส่วนของระบบเบรกแน่นอนรถทำให้แรงได้แต่เบรกต้องเอาอยู่นะครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่คือตัวเลขต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในส่วนของZero Emission ที่แสดงอยู่นะตรงนี้นั่นก็คือการปล่อยไอเสียคือการไม่ปล่อยไอเสียเลยคือง่ายว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากระยะทางที่ผมขับมาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 7-80 กิโลแล้วในส่วนของ Zero Emission คือไม่ในระยะทาง 70-80 กิโลเมตรที่ผมขับมาเนี่ย55กิโลเมตรผมไม่ปล่อยไอเสียเลยนี่คือข้อดีของรถแบบ PHEV นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าผมขับด้วยระยะทางที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆ40กิโลเมตรขับได้ประมาณ40กิโลเมตรครับถามว่าคุ้มไหมกับ6ล้าน3บอกอย่างนี้ฮะ
ในส่วนของการจองคันนี้เพิ่งเปิดตัวแต่ว่ามีคนที่จองล่วงหน้าก่อนที่จะเห็นรถก่อนที่จะทราบราคามีมากถึงระดับเกือบ100คนนะครับที่จองแบบนั้นคือไม่รู้ล่ะฉันชอบรุ่นใหม่ตัวนี้ที่เป็น e-hybrid ฉันขอจองก่อนมีครับมีคนจองโดยที่ไม่ทราบราคาคุ้มไหมบอกเลยว่าถูกลงกว่าเดิมเกือบ2ล้านบาทคุ้มแน่ๆแล้วถามว่าทำไมถึงถูกลงกว่าเดิมคำตอบอยู่ตรงนี้ครับการอุดหนุนของรัฐบาลครับรัฐบาลช่วยลดภาษีการลดภาษีของรัฐบาลมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับในการทำให้ราคาของรถ PHEV รถไฟฟ้าทั้งหลายนั้นมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะครับด้วยการปรับโครงสร้างภาษีใหม่นะครับคอนเวิร์ตคิดอัตรากันมาใหม่แล้วเนี่ยทำให้ราคานั้นถูกลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับก็ซึ่งตรงเนี้ยถูกลงกว่าเดิมแทนที่ผู้แทนจำหน่ายจะเก็บกำไรไว้เองเปล่าเขาก็คืนกำไรให้กับผู้บริโภคด้วยการตั้งราคาที่ถูกลงแบบนี้ฮะถาม6ล้าน3คุ้มไหมคุ้มแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ6ล้าน3อ่ะคุณลองนึกดูจากเมื่อก่อนจะต้องซื้อกัน 7-8 ล้านนะครับคือง่ายว่าถ้าคุณเล็งคาเยนอ่ะ e-hybrid เนี่ยคือตัวที่ผมแนะนำเป็น most wanted เลยก็ได้ฮะตัวนี้เลยครับคือคุณจะได้ทั้งความแรงในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าคุณจะได้ทั้งความประหยัดซึ่งแน่นอนว่าคุณขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับและที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยและประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครบถ้วนขนาดนี้ถามว่าทำไมจะไม่เลือก Porsche Cayenne e-hybrid ตัวนี้จริงเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเล่าเรื่องราวได้ประมาณนึงนะคะสำหรับการขับขี่คันนี้แต่ถามว่าน่าซื้อไหมแน่นอนครับคนมีเงินระดับนี้จะซื้อรถคันนี้ไม่ใช่คันแรกของบ้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นเสมือนรถใช้งานได้เดลี่ยูสใช้งานได้ทุกวันเป็นรถประจำตำแหน่งเป็นรถครอบครัวก็ได้ครบถ้วนทุกอย่างสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับใช้ได้นะในเมืองก็ใช้ได้รถติดขัดๆอย่างนี้เหมาะมากเลยสำหรับรถไฮบริดแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะประหยัดแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดอยากแรงเดินทางยาวๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะรถรูปทรงแบบนี้ไปได้ทั้งครอบครัวโย